ในสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นหากใครที่มีคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านแล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาไม่มีเวลาพาไปหาหมอไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะตอนนี้เขามีอาชีพสุดแปลกรับจ้างพาไปหาหมอเอ๊รายละเอียดของอาชีพนี้จะเป็นยังไงนั้นดาวมีมาฝากค่ะหมดห่วงไร้กังวลหากญาติผู้ใหญ่ป่วยกระทันหันแต่เรายุ่งกับงานจนปลีกตัวไปไหนไม่ได้หนึ่งทางเลือกใหม่อย่างอาชีพรับจ้างพาไปหาหมอที่จะเนรมิตให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากขึ้นพอคลอดลูกเราก็รายได้มันหายไปก็เลยว่าคิดว่าอยากจะทำงานอะไรก็ได้ที่มันเป็นอาชีพเสริมเราถนัดการดูแลคนป่วยเราถนัดด้านการพยาบาลพี่ก็บอกก็พาคนไปหาหมอสิรับจ้างเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในสังคมเรามันยังไม่เคยมีใช่ไหมคะพี่ก็บอกก็ลองดูแกก็เอาความรู้ที่แกมีนะแกทำดูอะไรเงี้ยดูแลด้วยใจเพียงโทรกลิ้งเดียวคุณทองกรพยาบาลมือวางอันดับหนึ่งรับถึงบ้านส่งถึงโรงพยาบาลเทคแคร์ไม่ห่างเอาใจใส่ถามถ่ายเสมือนคนในครอบครัวลูกค้าก็จะติดต่อเข้ามาแล้วเราก็แจ้งรายละเอียดเขาว่าถามสักถามเบื้องต้นผ่านในข้อกำหนดของเราก็คือคนไข้ต้องไม่ติดเตียงต้องไม่ใส่แพมเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้เดินได้เองไม่เป็นโรคลมชักไม่เป็นโรคหัวใจมันจะมีข้อกำหนดอยู่พอไปถึงปุ๊บเราก็จะได้ใบนัดจากคนไข้อ่ะค่ะเราก็ยื่นบัตรเช็คสิทธิ์หิวข้าวไหมครับข้าวอยากเข้าห้องน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปจนถึงกระบวนการที่การเข้าพบหมอเราก็เข้าไปนั่งฟังด้วยความที่ทองกรเนี่ยเรียนทางด้านสายการพยาบาลการดูแลคนเราก็ฟังศัพท์ที่เป็นแพทย์ฟังมาแล้วก็เพื่อเอามาถ่ายทอดให้กับญาติให้กับลูกหลานของเขาที่เขาจ้างเรามาเป็นเหมาจ่ายค่ะเหมาจ่ายต่อ1ครั้ง6ชั่วโมงหลักร้อยค่ะหลักร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเป็น OT ตามชั่วโมงไปหากเกิน6ชั่วโมงก็จะคิดเป็น OT ไปอาชีพนี้จะตอบโจทย์คนไม่มีเวลาได้เป็นอย่างดีแต่การสร้างความไว้วางใจเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะแจ้งเขาก่อนเลยก็คือก่อนอื่นที่จะเจอหน้าเขาเนี่ยให้เขาดู Facebook ก่อน Facebook ส่วนตัวเราว่าเรามีตัวตนจริงพอเจอหน้าปุ๊บเอาบัตรประชาชนเอาบัตรอะไรก็ได้ที่แบบมันมีตัวตนของเราว่าเรามีตัวตนจริงๆให้เขาดูสร้างความคุ้นเคยกับคนไข้กับผู้ป่วยอะค่ะสร้างความคุ้นเคยว่าเขาชอบอะไรชวนเขาคุยแล้วเราก็ต้องเหมือนกับต้องมีทักษะในการที่จะดูสื่อสารว่าเขาชอบแนวนี้เราก็ต้องตามเขาไปในแนวนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็อุปสรรคอีกอย่างนึงเลยคือเกี่ยวกับตัวคนไข้เองบางคนก็ไม่ยอมรับการรักษาต่อบางคนไม่ยอมกินยามันจะต้องดูเป็นเคสไปว่าเคสไหนเราคุยได้เคสไหนที่เราสมควรจะคุยกับญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำด้วยใจดูแลใกล้ชิดเหมือนญาติมิตรของตนนี่คือสิ่งสำคัญที่คุณทองกรยึดมั่นและทุ่มเทมาโดยตลอดทีมงานของทองกรเนี่ยไม่ได้เยอะนะทองกรไม่ได้เน้นปริมาณแต่ว่าทองกรจะเน้นคุณภาพในการที่จะให้บริการเพราะว่าคนที่ออกไปคนที่มาเป็นทีมงานของทองกรเนี่ยทองกรจะต้องดูแล้วว่าเขามีจิตใจในการที่จะดูแลคนไข้จริงๆจะต้องมีความอดทนมีจิตใจนอบน้อมมันองค์ประกอบค่อนข้างหลายอย่างในการที่จะทำงานนี้เนาะอาชีพนี้จริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นอาชีพที่อุดรอยรั่วในสังคมเนาะเป็นอาชีพที่แบบมาเติมเต็มให้สังคมลูกหลานก็มีเวลาไปทำงานโดยที่ไม่ต้องมาห่วงคนที่เรารักก็คือมีอย่างน้อยมีตัวช่วยเข้ามาดูแลเหมือนญาติของเราคนนึงอยากให้ดูแลเขาเหมือนที่เราดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงคือถ้าเป็นไปได้อยากให้ครอบครัวดูแลกันถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้แบบดูแลกันเองแล้วอยากให้ทองกรเนี่ยเป็นตัวเลือกที่2ในการที่จะเข้าไปช่วยดูบอกเลยค่ะว่าอาชีพนี้ต้องใช้ความอดทนและทำด้วยใจจริงๆนอกจากจะได้รายได้เพิ่มแล้วยังได้บุญอีกต่างหากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนในครอบครัวก็ต้องเป็นตัวหลักที่ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกแต่ถ้าหากยุ่งไม่มีเวลาอาชีพนี้ก็เป็นตัวช่วยสุดท้ายได้เช่นกันค่ะ